ก็เหยียบไงนันพรสวยสั่นนายนะจ๊ะป้าเขาแก่แล้วแค่ฉันก็ไม่ได้ว่าจะเอาน้ำโค้กให้เลยนะเมื่อกี้มันเป็นของจริงที่ทายเหรอโบอีพิมแยมสิงโตก็เลยแบบน้ำจิ้มนี้เหมาะมากเลยความหมูย่างนี่ทำเองทำเองนี่จิ้มแบบนี้ก็เลยว่าเขาเรียกว่าอีอาร์มอยู่ใกล้เลยชวนเออถ้าไปเที่ยวที่อื่นไปได้มาหาเพื่อนมาไม่ได้ก็อยู่บ้านนั่นแหละอร่อยมากเลยค่ะเออแค่นู้นนะลำไยแค่นู้นแค่ไหนคะแล้วเราจะนี่มาถูอย่างงี้ไงเพราะกลิ่นมันอ๋อเหมือนเบคอนเป็นฝรั่งติดเอามาดูมาสิ่งนึงฮะเอามาถูมาถูได้ด้วยหรอเบคอนเอาไอ้นั่นมันตลกวันนี้เดี๋ยวสักสองวันสองวันมันก็หมดวนอ่ะดูสิมันสำหรับสูตรในการหมักหมูกระทะนะคะเราจะใช้โซดาค่ะ2ขวดต่อหมู1กิโลนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรส 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันหอยประมาณ2ทัพพีใหญ่ๆเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ใส่รสดีค่ะรสดีก็จะประมาณ1ทัพพีค่ะ1ทัพพีหรือ2ทัพพี1ทัพพีครึ่งแล้วกันนะคะกะเอานะคะแล้วก็ใส่ไข่ดิบนะคะ3ฟองนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ค่ะเราเนี่ยค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ1วันนะคะมันจะนุ่มมากๆเลยนะคะมันก็จะไม่ได้โอ๊ยเล็บชั้นยาวมันทําไม่ได้อ้าวเป็นไงเอาอีกไข่ก็เตงนี้เรากินไม่ได้เราไม่ได้อยากกินหมูป่ะเออ3ชั้นก็ไม่มีอ่ะพอหรอมาฮะหา3ชั้นไม่ได้แล้วนิดเดียวนะพอแล้วมือทําไม่กินนี่ของหมูย่างให้กินแบบหมูย่างก่อนเถอะกินปกติปกติได้ไม่ได้หรอกอันนี้ต้องจิ้มน้ำจิ้มไหมแล้วแต่เลยค่ะจิ้มไม่ได้จิ้มนิดนะถ่ายไปแล้วกูจะกินเลยฝีมือกูมันต้องอร่อยอยู่แล้วเลย FC ข้าวหมูย่างฝีมือเพื่อนรับรองเลือกก่อนเลือกชิ้นใหญ่ๆดูนะเดี๋ยวจิ้มก่อนมันต้องจิ้มด้วยเหรอวะไม่จิ้มกับไม่จิ้มจิ้มได้อะไรอยู่ได้ไหมให้หมักเพิ่มไหมข้าวเหนียวก็เพียงนะไอ้ถ้าเป็นน้ำจิ้มแจ่วจะเด็ดกว่านี้ก็เลยต้องไปขอปุ๋ยเพื่อจะได้มาบาลานซ์ข้าวหมูย่างไม่ของปุ๋ยเจ้าของหมูเบลคอนดีสุดลองมาก็จะเป็นข้าวหมูย่างเพราะว่าเราเป็นคนหมักข้าวหมูย่างเองปุ๋ยตะกี้เบคอนนะคะเบคอนปุ๋ยชิมน้ำซุปก่อนเหมือนกูกินแกงสืดอ่ะจริงๆเราไม่น่าซื้อผักมาเลยเนาะเพราะว่าไม่มีใครกินผักเลยเบคอนหรือจิ้มเบคอนนะคะทำ
มันเยิ้มมันเยิ้มมันเยิ้มเหมือนหน้าเลยได้นี่หมูหมูหมูมันแห้งไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราหา3ชั้นไม่ได้เลย3ชั้นมันขาดตลาดนี่หิวเหลืออะไรหมูมันแห้งอ่ะนี่มันหิวเหลืออะไรคือวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันเพราะรถไปเข้าศูนย์นะคะเอาไปตั้งแต่9โมงเช้าแล้วได้มาอีกทีคือ5โมงก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยไปนอนที่ศูนย์รถวันนี้ก็เลยกินชดเชยนะคะไม่อ้วนหรอกเพราะว่าเราหา3ชั้นไม่ได้ใช่กินข้าวมื้อเดียวไม่อ้วนมื้อเดียวเนี่ยโปรตีนทั้งนั้นนะคะมันไม่มีเลยเนี่ยโปรตีนทั้งนั้นอัดโปรตีนลงไปเยอะๆไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ราดโปรตีนตอน 3 ทุ่มไม่เป็นไรนี่เคยลดขนาดมีแต่เนื้อมันก็ยังนุ่มนะเพราะว่าเราใช้โซดาในการหมักใครที่จะทำหมูกระทะกินเองนะคะใช้โซดาหมักหมูจะนุ่มรับรองแต่จะต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงขึ้นมันจะนุ่มมากซดน้ำให้เรื่องพอเพราะมันมีแต่เนื้อจริงมันมี3ชั้นเลยอ่ะกลมกล่อมกลมกล่อมจริงลงคอแฟนบอกว่าปูกำลังกินอยู่อันนี้ขนมเปียกปูนใช่ไหมอ๋อใช่ชิมมะพร้าวก่อนผู้เชี่ยวชาญด้านขนมเปียกปูนร้านนี้อร่อยไงเล่นน้ำหนอมะพร้าวอ่อนโรยหน้าให้ด้วยวิธีการมันต้องกินมะพร้าวก่อนกล่องละ20บาทโอเคนะเธอได้ตั้งเยอะกินเถอะกินแล้วนะชิมแล้วนะอร่อยดูเด็กเด้งเหลืองเหลืองเหลืองเลยเนี่ยเด้งนุ่มเด้งอร่อยมากไม่เอาอ่ะกินหมูกระทะยังไม่เสร็จเลยหอมใบเตยมากต้องกินหมูกระทะให้เสร็จก่อนหอมใบเตยหอมมะพร้าวด้วยมันเป็นมะพร้าวอ่อนอร่อยไม่หวานมากด้วย